ับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาการตลาดค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปดูราคาของต่างๆแล้วเห็นว่าลงท้ายด้วยเลข9อย่างเช่น999บาทหรือว่า599บาทหรือว่า99บาทเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาต้องตั้งราคาแบบนั้นมาตอนสงสัยมากเลยค่ะอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ณัฐมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาสเอกับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับหลายคนที่เคยไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเคยเห็นและก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมราคาต่างๆเนี่ยถึงต้องลงท้ายด้วยเลข9หรือโดยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยเลข9อย่างเช่น19บาท79บาท999บาทหรือ1,099บาทถ้างั้นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง psychological pricing หรือการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาครับโดยการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยานี้เป็นการใช้หลักจิตวิทยาเล่นกับ perception หรือสิ่งที่ลูกค้ามองครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวเลข2ตัวตัวหนึ่งคือ999และอีกตัวหนึ่งคือ 1,000 จะเห็นว่าราคา999และ 1,000 เนี่ยต่างกันแค่บาทเดียวถูกไหมครับแต่ตัว999บาทเนี่ยลูกค้าก็ยังจะมองว่าอยู่ในหลักร้อยแต่พอ 1,000 ปุ๊บลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นไปถึง 1,000 บาทแล้วถึงแม้ราคาจะต่างกันแค่บาทเดียวแต่999ยังอยู่ในหลักร้อย 1,000 ขึ้นไป 1,000 แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของเราราคาไม่แพงมากก็จะใช้หลักจิตวิทยาตัวนี้ที่เรียกว่า psychological pricing ในการช่วยตั้งราคาได้ครับมาตอนเข้าใจแล้วล่ะค่ะสงสัยมาตั้งนานต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ